เรื่องนี้ควรรู้ใครรับประทานกระเทียมบ่อยรับประทานกระเทียมเป็นประจำมันจะส่งผลต่อสุขภาพของคุณโดยตรงเพราะในกระเทียมมีสิ่งเหล่านี้ครับดูวิดีโอคลิปนี้ให้จบรับรองได้เลยว่าประโยชน์ต่อสุขภาพคุณเพียบกราบสวัสดีครับขึ้นชื่อว่ากระเทียมคุณน่าจะรู้ดีว่ากระเทียมนั้นมีประโยชน์ในการดูแลสุขภาพมากขนาดไหนโดยเฉพาะอุดมไปด้วยสารอาหารและวิตามินแต่วิธีการรับประทานกระเทียมให้เป็นประโยชน์มากกว่านั้นมันก็มีครับแต่ถ้าคุณมีปัญหาทางด้านสุขภาพเหล่านี้เราขอแนะนำให้คุณรับประทานกระเทียมมันจะช่วยได้เป็นบางส่วนอย่างแน่นอนเอาละครับอย่ารอช้าเราไปรู้จักประโยชน์ของกระเทียมในการช่วยดูแลสุขภาพและปัญหาเหล่านี้กันดีกว่าครับ1ครับถ้าหากคุณมีปัญหาท้องอืดท้องเฟ้อแน่นท้องขอแนะนำให้รับประทานกระเทียมนะครับจะมีประโยชน์ในการช่วยลดกรดและช่วยย่อยเป็นอย่างมาก2ครับมีประโยชน์ในการช่วยแบบทางอ้อมในการบรรเทาอาการปวดท้องเนื่องจากอาการแผลในกระเพาะอาหารหรือถ้าหากคุณมีอาการอักเสบของกระเพาะอาหารแล้วก็ขอแนะนำให้รับประทานกระเทียมเพิ่มเติมนะครับเพราะมีส่วนช่วยพอสมควรเลยทีเดียว3ครับมีส่วนช่วยทางอ้อมในการบรรเทาอาการระคายเคืองคอซึ่งจะทำให้คุณรู้สึกชุ่มคอและผ่อนคลายอาการไอมากยิ่งขึ้น4ครับเมื่อคุณรับประทานกระเทียมเป็นประจำกระเทียมนั้นจะมีคุณสมบัติทางอ้อมในการช่วยบรรเทาอาการที่เรียกว่าลำคออักเสบและเสมหะได้ประโยชน์อย่างที่5ของกระเทียมนั่นก็คือมีฤทธิ์เป็นสรรพคุณสมุนไพรทางอ้อมในการช่วยบำรุงหลอดเลือดและระบบการไหลเวียนในร่างกายทำให้สมดุลมากยิ่งขึ้นประโยชน์อย่างที่6ครับมีประโยชน์ทางอ้อมในการช่วยดูแลคอเลสเตอรอลในร่างกายโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่คุณรับประทานเข้าไปอยู่ในกระเพาะอาหารถ้าหากคุณรับประทานกระเทียมเข้าไปเป็นประจำก็สามารถช่วยควบคุมและดูแลสุขภาพได้อย่างดีเลยทีเดียวประโยชน์ข้อที่8สำหรับกระเทียมครับสำหรับสาวๆทุกคนห้ามพลาดกันเลยทีเดียวนั่นก็คือสามารถช่วยดูแลความอ้วนในร่างกายได้และควบคุมน้ำหนักครับเพราะกระเทียมนั้นมีส่วนช่วยในการบำรุงและดูแลสุขภาพร่างกายถ้าหากคุณรับประทานกระเทียมเป็นประจำจะสามารถช่วยเผาผลาญไขมันส่วนเกินได้อีกด้วยนะครับเห็นไหมครับว่าเพียงแค่คุณรับประทานกระเทียมเป็นประจำเท่านั้นคุณก็จะรับประโยชน์ดังต่อไปนี้แล้วถ้าหากคุณชื่นชอบคิดเห็นอย่างไรกับกระเทียมแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ด้านล่างคลิปนะครับและถ้าหากคุณอยากจะสนับสนุนเราเพื่อเป็นกำลังใจอย่าลืมกดปุ่มแชร์ไลค์ Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับสำหรับวิดีโอคลิปนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ